สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยแวร์ครั้งนี้เราจะพาทุกคนมาสัมผัสกับสมาร์ททีวีรุ่นใหม่จาก LG กันนั่นก็คือ LG Super UHD TV 65 SK 9500ครับสมาร์ททีวีรุ่นนี้นะครับเป็นทีวี 4K ระดับพรีเมียมครับมีจุดเด่นตรงที่ใช้เทคโนโลยีหน้าจอสุดล้ำอย่างนาโนเซลดิสเพลย์และ Full HD Dimming ทำให้ภาพมีความคมชัดสีสันสดใสและได้จอที่แสดงความสว่างและความมืดได้อย่างสมจริงครับด้านดีไซน์นะครับ LG Super UHD TV 65 SK 9500มาพร้อมกับขอบจอที่บางเฉียบครับขอบจอเนี่ยจะมีความหนาเท่ากันทั้ง4ด้านครับทำให้มันดูมีความสมดุลสวยงามขาตั้งเหล็กทรงพระจันทร์เสี้ยวนะครับมีชื่อเรียกเท่ๆว่า Crescent Stand นะครับจะวางมุมไหนก็ลงตัวอย่างสวยงามไม่ว่าห้องเราจะตกแต่งแบบไหนก็น่าจะหาที่วางให้ดูดีได้ไม่ยากครับขาเนี่ยมีความกว้างพอสมควรดูมีความแข็งแรงไม่ล้มง่ายๆแน่นอนถ้าไม่อยากใช้ขาตั้งเนี่ยด้านหลังของทีวีก็จะรองรับการเชื่อมต่อยึดผนังแบบเวอร์ซ่าด้วยนะครับตัวเครื่องเนี่ยทำมาได้บางมากทีเดียวครับสำหรับทีวีรุ่นใหญ่ขนาดนี้ฝาหลังเป็นพลาสติกที่มีลวดลายเป็นเส้นสวยงามที่ช่วยให้แม้ว่าเราจะมองมันจากด้านหลังก็ดูไม่น่าเกลียดแต่อย่างใดครับขอบหน้าจอเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นโพลีคาร์บอเนตส่วนขอบนอกเนี่ยจะมีลายเส้นทองแดงโดยรอบครับเพิ่มความหรูหราพอร์ตเชื่อมต่อทั้งหมดจะอยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่องครับและอยู่ลึกเข้าไปจากขอบหน้าจอพอสมควรพอร์ตที่มีให้ก็ครบครันครับตามแบบฉบับของทีวียุคใหม่ให้พอร์ต HDMI มาถึง4ช่องด้วยกันซึ่งมีช่องหนึ่งเนี่ยรองรับ ARC หรือ Audio Return Channel นะครับที่ใช้ส่งสัญญาณเสียงไปกลับได้ในช่องเดียว USB มี3ช่องด้วยกันครับช่องต่อสาย LAN ช่อง AV In ช่องเสียบเสาอากาศและช่อง Optical Digital ครับว่าด้วยเรื่องนาโนเซลดิสเพลย์กันหน่อยนะครับก็คือเทคโนโลยีนาโนเซลล์ดิสเพลย์บนหน้าจอของ LG ตัวนี้เนี่ยจะใช้อนุภาคนาโนที่สามารถดูดซับความยาวคลื่นที่เกินจากความต้องการเพื่อให้เหลือเฉพาะแค่ความยาวคลื่นที่ใช้งานเท่านั้นครับช่วยให้ค่าสีแดงและสีเขียวเนี่ยมีความบริสุทธิ์มากขึ้นส่งผลให้ภาพที่ออกมาสวยงามยิ่งกว่าเดิมนอกเหนือจากนาโนเซลล์ดิสเพลย์จะช่วยให้ภาพที่ได้มีสีสันที่สดใสแม่นยำแล้วมันยังช่วยให้มองเห็นสีได้ในมุมมองที่กว้างถึง178องศาพูดง่ายๆก็คือจะนั่งมองทีวีจากมุมไหนภาพก็สวยเหมือนกันตลอดต่างจากจอแบบเก่าที่หากมองจากมุมข้างๆมันจะมีสีที่เพี้ยนไปจากเดิมทีนี้ก็ไม่ต้องแย่งที่นั่งทำเลดีๆในการดูทีวีกันแล้วนะครับถ้าเป็นจอทั่วไปแล้วเราก็แม้จะเป็นภาพสีดำเราก็จะยังเห็นแสงสว่างอยู่แต่ด้วยเทคโนโลยี Full HD Dimming มันจะสว่างเฉพาะในส่วนที่มีภาพเท่านั้นครับนั่นทำให้คอนทราสต์ของภาพดีกว่าเดิมมากส่วนที่ควรสว่างยังคงสว่างแต่ส่วนที่มืดก็จะมืดสนิทครับมาพูดถึงเรื่องของโปรเซสเซอร์กันบ้างนะครับโปรเซสเซอร์บนทีวีรุ่นนี้จะเป็นชิปประมวลผล Alpha 7 Intelligent Processor นะครับชิปตัวนี้จะทำหน้าที่ปรับปรุงรายละเอียดของภาพบนหน้าจอให้ดียิ่งขึ้นครับทั้งในด้านความคมชัดและสีสันให้ดูมีชีวิตชีวามากกว่าเดิมส่วนด้านเทคโนโลยีการแสดงผลภาพนะครับ LG Super UHD TV เนี่ยจะรองรับไฟล์วิดีโอ HDR ได้ทั้งDolby Vision Advanced HDR ของ Technicolor ครับ HDR 10และ HLG Pro เราสามารถชมความงามของภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์ครับในเมื่อภาพจัดเต็มแล้วระบบเสียงก็ Full Option ด้วยเช่นกันครับทีวีรุ่นนี้รองรับ Dolby Atmos ที่สามารถจำลองระบบเสียง360องศาแบบในโรงภาพยนตร์มาไว้ในบ้านได้เลยมาว่ากันด้วยความสมาร์ทของทีวีรุ่นนี้กันต่อดีกว่าครับถ้ามีสมาร์ททีวีที่ให้ภาพสวยพอๆกันการจะเลือกซื้อทีวีก็ต้องมาวัดกันตรงที่ความสมาร์ทของทีวีแล้วล่ะครับซึ่งเจ้า LG Super UHD TV 65 SK 9500ก็มาพร้อมกับความฉลาดด้วย ThinQ AI ที่ช่วยให้เราค้นหาและสั่งงานด้วยเสียงได้รองรับรูปแบบคำสั่งอย่างหลากหลายเช่นสั่งเปิดรายการที่ต้องการสั่งปิดเครื่องหลังจบรายการสั่งค้นหาวิดีโอที่อยากดูอย่างไรก็ตามต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสั่งงานนะครับแต่ว่าความเจ๋งของมันอยู่ที่เราไม่จำเป็นต้องพูดสำเนียงเป๊ะๆเหมือนเจ้าของภาษาก็ได้ตัว AI จะมีการเรียนรู้จดจำสำเนียงบ้านๆของเราจนฟังเข้าใจได้ครับและแม้ว่ารูปแบบคำสั่งจะเป็นภาษาอังกฤษแต่เราสามารถพูดคำค้นหาเป็นภาษาไทยได้นะ
แน่นอนว่าทีวีระดับนี้จะเป็นทีวีธรรมดาคงไม่ใช่ LG 65SK 9500โดยในรุ่นนี้ได้มีการพัฒนาให้มีความฉลาดมากขึ้นกว่าเดิมด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยในการทำงานด้วยมีชื่อเรียกเก๋ๆว่า TinQ AI ส่วนตัวอย่างคำสั่งเสียงที่เราได้ทดลองนะครับก็เช่นคำว่า Open Music สำหรับการเปิดเล่นเมนูเพลงครับ Open Browser สำหรับการเปิดใช้งานเบราว์เซอร์และอินเทอร์เน็ตต่างๆChange to Cinema Mode หรือว่า Change to Standard Mode สำหรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลภาพให้เหมาะกับเนื้อหานะครับ Launch Game Console สำหรับเปิดเกมที่ต่อกับทีวีแต่ว่ากรณีนี้เราไม่ได้ต่อเกมไว้ครับทีวีจึงเข้าไปดูในส่วนของช่อง Source ว่ามีช่องไหนที่เชื่อมต่อกับเกมบ้าง Switch Off ครับสำหรับปิดเครื่องนั่นเองจะเห็นได้ว่ารูปแบบภาษาจะเป็นธรรมชาติเหมือนภาษาพูดปกติเลยทั้งนี้แม้ว่าตัวคำสั่งจะเป็นภาษาอังกฤษแต่เราสามารถสั่งให้ค้นหาข้อมูลหรือค้นหาวิดีโอเป็นภาษาไทยได้นะครับวิธีการเปลี่ยนเสียงจากอังกฤษเป็นภาษาไทยคือไปที่ TV Setting ครับไปที่ General ไปที่ Language แล้วก็ Voice แล้วก็เลือกภาษาไทยครับอีกหนึ่งความสามารถที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ได้เป็นอย่างมากก็คือเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแอป LG TV Plus มาติดตั้งบนสมาร์ทโฟนเพื่อใช้ในการควบคุม LG Super UHD TV ของเราได้โดยนอกจากจะใช้เป็นรีโมทได้แล้วยังใช้ในการแชร์คอนเทนต์ในมือถือของเราขึ้นไปเล่นบนทีวีได้ด้วยแอป LG TV Plus นี้มีให้ใช้งานทั้งบน iOS และ Android ครับและแน่นอนว่าสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้แบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายเลยโอเคสำหรับคนที่ซื้อเมาส์กับคีย์บอร์ดไร้สายมาใช้กับสมาร์ททีวีแล้วการควบคุมก็คงไม่ใช่ปัญหาอะไรอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีของที่ว่าแล้วต้องการใช้รีโมทที่ให้มาพร้อมกับทีวีในการควบคุมแล้วเราก็เรายอมรับเลยว่า Magic Remote ของ LG นั้นทำได้ดีจริงๆครับจับโมชั่นได้แม่นยำและเคลื่อนไหวได้อย่างสมูทสุดๆแถมมันยังมีไมค์ในตัวเพื่อให้เราสั่งงานด้วยเสียงได้อีกด้วยใช้รีโมทแทนไมค์ได้เลยนะครับเราสามารถที่จะเปิด Gallery Mode เพื่อเปลี่ยนทีวีให้เป็นกรอบรูปรูปภาพแสดงงานศิลปะอันสวยงามได้ครับสุดท้ายนะครับ LG Super UHD TV 65SK 9500มีค่าสินสอดอยู่ที่ 19,990 บาทก็ถือว่าไม่ได้แพงมากนักนะครับสำหรับทีวีระดับพรีเมียมและเมื่อนึกถึงเทคโนโลยีที่ได้มาด้วยแล้วใครที่งบถึงเราว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจมากทีเดียวทั้งระบบเสียงระบบภาพรวมถึงความสามารถด้าน AI ทำให้มันตอบโจทย์การใช้งานสำหรับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีครับก็ขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ LG Super UHD TV 65SK 9500ครับผมทางไทยแวร์ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ